ารถนาดีใช้ความเมตตาปราณีคอยชี้หนทางเดินให้ร้อยเหนื่อยพันหนักกลั่นเป็นรักและห่วงใยเพื่อทำหน้าที่ยิ่งใหญ่เป็นคนผู้ให้วิชาทุ่มเทเพื่อสิ่งจากจิตวิญญาณของครูแสงเทียนเพื่อการเรียนรู้ยังสู้ยังส่องเรื่อยมาให้สิทธิ์ถึงฟังด้วยแรงหวังแรงศรัทธาเหนื่อยกายและใจทว่าเป็นสุขอยู่ทุกนาทีความภูมิใจไม่ได้อยู่ในผ่านไหว้ครูแต่อยู่ในวันที่รู้ว่าสิทธิ์นั้นไปได้เรือจ้างลำแกร่งยังพายสุดแรงที่มีพ่อพิมพ์แม่พิมพ์วันนี้ยังพิมพ์คนดีสุดแรงหัวใจทุกคนคือสิทธิ์ตลอดชีวิตของครูถ้อยคำชื่นชมเชิดชูไม่ต้องให้ครูก็ได้รู้ถูกรู้ผิดมีชีวิตที่สดใสสิ่งนั้นที่ครูฝันไว้เพื่อเป็นแรงใจให้ครูศึกษาที่รักทุกคนครับวันนี้ก็เป็นวันสำคัญที่ทำให้พวกเราได้พบกันระหว่างลูกศิษย์กับครูบาอาจารย์พิธีไหว้ครูก็เป็นวัฒนธรรมประเพณีของไทยที่พวกเราภูมิใจรักษาเอาไว้มาช้านานแล้วก็มีความหมายและความสำคัญต่อชีวิตทั้งของครูบาอาจารย์และลูกศิษย์ด้วยนักศึกษาซึ่งเป็นลูกศิษย์ก็มีโอกาสได้แสดงความคิดความรักความเคารพต่อครูบาอาจารย์ยกย่องสรรเสริญว่าครูบาอาจารย์มีบุญคุณยิ่งนักแต่ในขณะเดียวกันครูบาอาจารย์ก็มีโอกาสได้รับฟังสิ่งที่เป็นความเคารพความรักจากลูกศิษย์ก็มีความสุขในขณะเดียวกันนักศึกษาซึ่งเป็นลูกศิษย์ก็ได้กล่าวคำปฏิญาณตนด้วยซึ่งคำปฏิญาณตนนั้นเนี่ยทำให้ครูบาอาจารย์เกิดความสุขความภาคภูมิใจที่ลูกศิษย์ได้ตั้งใจที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมดีงามต้องขอบคุณคณาจารย์และท่านผู้ที่รับผิดชอบที่ทำให้เกิดพิธีการวันนี้สั้นกระทัดรัดและก็งดงามด้วยครับผมก็ในฐานะที่เป็นครูบาอาจารย์ด้วยก็ในนามของครูบาอาจารย์ก็ต้องขอบคุณนักศึกษาลูกศิษย์ทุกคนที่ได้มาร่วมกิจกรรมในเช้าวันนี้เพราะแสดงถึงความเต็มใจและตั้งใจที่จะแสดงความเคารพความรักและระลึกถึงบุญคุณครูบาอาจารย์ผ
ผมก็ต้องขอขอบคุณแทนตัวเองและครูบาอาจารย์ทุกท่านด้วยประเพณีวัฒนธรรมอย่างนี้เนี่ยก็มีอยู่ทั่วไปในโลกวันนี้ในบรรดาคนจีนมหาวิทยาลัยต่างๆที่เป็นวันครูเป็นวันที่เราเรียกว่าไหว้ครูเนี่ยในประเพณีจีนเขาก็จะอาจจะนึกถึงขงจื้อเขาก็ทำพิธีไหว้ขงจื้อแล้วก็ระลึกถึงบุญคุณของขงจื้อซึ่งเป็นครูเป็นคนที่ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษาแล้วคนจีนทั่วโลกก็เคารพนับถือก็จะทำพิธีไหว้ขงจื้อในโอกาสนี้ก็อยากจะบอกกับลูกศิษย์ทุกคนว่ามหาวิทยาลัยเกลือและคณาจารย์ได้เตรียมความพร้อมในการที่จะให้การศึกษาให้นักศึกษาทุกคนซึ่งเป็นลูกศิษย์สำเร็จการศึกษาด้วยคุณสมบัติเบื้องต้นอย่างน้อย3ประการคือต้องเก่งเรียนวิชาใดๆก็ต้องเก่งในวิชานั้นต้องเป็นคนดีคนดีนี่สำคัญมากแล้วที่สำคัญที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตก็คือภาวะผู้นำเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยเกิดเราจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับการทำให้ลูกศิษย์เป็นคนเก่งเป็นคนดีและมีภาวะผู้นำคำสดุดีที่ลูกศิษย์ทั้งหลายพูดถึงครูบาอาจารย์นี่มีผลสำคัญมากทำให้ครูบาอาจารย์ต้องตระหนักว่าครูบาอาจารย์เองนอกจากเป็นคนสำคัญยังเป็นคนต้องรับผิดชอบต่อคำยกย่องชื่นชมเคารพบูชานั้นด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นโอกาสดีที่จะทำให้ครูบาอาจารย์ทุกคนรวมทั้งผมด้วยต้องตระหนักว่าความเป็นครูบาอาจารย์ที่ดีควรจะทำอย่างไรความเป็นคนดีต้องดีทั้งครูบาอาจารย์และดีทั้งลูกศิษย์ด้วยจึงจะทำให้มหาวิทยาลัยเกลือเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันสำคัญผมขอสรุปบรรยากาศวันนี้ว่าครูขอมอบของขวัญที่จะทำให้พวกเราถือติดตัวไปตลอดชีวิตว่าทำอะไรก็ตามเราจะรับผิดชอบต่อคำว่าความถูกต้องความเหมาะสมและความดีงามขอขอบคุณแล้วก็ขอยุติพิธีการแต่เพียงเท่านี้ขออวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จแล้วก็โชคดีมีสุขทั้งครูบาอาจารย์และลูกศิษย์ครับขอบคุณครับครูบาอาจารย์ที่ท่านประทานความรู้มาให้อบรมจิตใจให้รู้ผิดชอบYeah.
ช่วยให้ครูมีสุขชั่วนิรันดร์